สวัสดีนะคะแล้วก็ต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่จะมา overview training โมดูล MM นะคะเป็นโมดูลที่ชื่อเต็มว่า Material Management นะคะเป็นหนึ่งในโมดูลของ SAP หรือว่า SAP เนาะฟังเคยเล่าไปแล้วนะคะว่า SAP นี้มีประกอบด้วยโมดูลอะไรบ้างซึ่งฟังอะทำโมดูล MM ฟังก็จะถนัด MM ก็จะเล่าได้ในส่วนของที่เป็นพาร์ท MM นะคะก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบอกว่าฟังอะไม่ได้มีความรู้ลึกAdvancedมากนะคะก็จะรู้ในพื้นฐานเบสิกเนาะก็จะรู้บ้างแหละตรงไหนที่มีข้อผิดพลาดประการใดนะคะหรือว่าอยากจะให้คำแนะนำติดชมแก้ไขมีที่ส่วนผิดหรือว่าอันไหนเข้าใจผิดไปก็คือยินดีรับคำติชมทั้งหมดเลยสามารถคอมเมนต์มาได้นะจะได้เป็นแชร์เป็นความรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจอยากจะรู้พื้นฐานเนี่ยจะเข้ามาลองทำหรือว่าอาจจะเป็นฝั่งลูกค้าที่อยากจะรู้ overview standard SAP นะคะฟังอาจจะไม่ได้เล่าลึกมากเล่าส่วนที่พอจะรู้บ้างแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกดติดตามก็ได้นะคะยินดีมากเลยจะได้มีแรงในการทำคลิปพอดไปเพราะว่าคลิปนี้น่าจะนานเพราะว่าฟังจะอัดยาวเลยนะคะสไลด์ประมาณ90สไลด์คิดว่าไม่น่าต่ำกว่า1ชั่วโมงแน่นอนนะคะก็ยังไงก็ช่วยกันดูตั้งแต่ต้นจนจบใครมีคำถามตรงไหนก็สงสัยยินดีมากเลยถ้ารู้ก็จะตอบนะคะถ้าไม่รู้ก็จะไปหามาตอบให้นะคะหรือใครอยากให้ช่วยแนะนำตรงฟังก์ชันไหนของโมดูล MM ก็ยินดีที่จะทำคลิปถ้าฟังพอที่จะมีความรู้ก็จะทำให้นะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยให้หลายๆคนเข้าใจโมดูล MM มากขึ้นนะคะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะคลิปนี้นะคะอเจนดาที่ฟังจะเล่านะคะมีทั้งหมด6หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะโดยก่อนที่จะเข้าหัวข้อนะคะฟังมีข้อคอนเซิร์นนิดนึงก็คือฟังไม่อนุญาตให้นำคลิปนี้นะคะไปทำซ้ำจำหน่ายจ่ายแจกในเชิงธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์โดยที่ฟังไม่ได้รับอนุญาตมาก่อนนะคะแต่ฟังอนุญาตให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะห้ามนำไปจำหน่ายจ่ายแจกแล้วกันนะคะเพราะว่าคลิปนี้กว่าจะคลอดมาได้นะคะใช้เวลาเตรียมตัวค่อนข้างนานไม่ว่าจะเรื่องสไลด์แล้วก็สิ่งที่ต้องการจะพูดนะคะฉะนั้นก็ฝากกดแชร์ได้แล้วกันนะคะเอาล่ะอเจนดาที่ฟังจะมาเล่านะคะมีทั้งหมด6หัวข้อใหญ่ๆนะคะทีนี้หัวข้อแรกนะคะคือ MM Overview ฟังก็จะเล่าว่าโมดูล MM เนี่ยไปอินทิเกรตกับโมดูลเพื่อนบ้านเราอย่างไรบ้างนะคะจะเล่าโฟต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำว่าเราไปต่อกับชาวบ้านชาวช่องเขายังไงนะคะหัวข้อที่2นะคะ organization structure นะคะโครงสร้างผังองค์กรนะคะซึ่งแต่ละองค์กรปกติก็จะมีผังองค์กรเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะ SAP ก็เหมือนกันค่ะเขาออกแบบมาให้ธุรกิจที่ต้องการจะใช้ SAP เนี่ยต้อง require organization structure ตามรูปแบบที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะหัวข้อที่3นะคะ Master Data ข้อมูลหลักนะคะหัวข้อที่4 Procurement Process นะคะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหัวข้อที่5 Inventory Management นะคะการจัดการพัสดุคงคลังแล้วก็สุดท้าย Special Process Transaction นะคะกระบวนการรูปแบบธุรกิจแบบพิเศษนะคะที่แซปมันโพรไวด์เอาไว้ให้นะคะเดี๋ยวฟังจะมาเล่าแล้วมันมีอะไรบ้างนะคะ MMO View เนี่ยจะเล่าภาพการเชื่อมต่อหรือว่าอินทิเกตระหว่างโมดูลเรากับโมดูลเพื่อนบ้านนะคะที่มันเป็นจุดเชื่อมต่อซึ่งในความเป็นจริงในการทำงานของคอนซัลท์ SAP นะคะฟังก์ชันนอลคอนซัลท์เนี่ยก็มักจะต้องมีการคิดโซลูชันหรือทำงานร่วมกับโมดูลเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือโมดูลอื่นๆที่ implement โปรเจกต์นั้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าการที่ data มันจะไหลจากต้นทางไปที่ปลายทางเนี่ยมันก็ต้องผ่านหลายโมดูลเนาะแล้ว business เนี่ยก็ต้องการให้ solution สุดท้ายหรือ issue ที่เข้ามาเนี่ยมันมองแล้วมันเป็นภาพรวมที่สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ตอบโจทย์ซึ่งหลายๆครั้งนะคะเราก็ต้องมีความรู้กับ
โมดูลเพื่อนบ้านบ้างนะคะว่ามันจะมีเชื่อมต่ออะไรบ้างนะคะคนที่สามารถมองภาพรวมออกได้ทั้งโมดูลเพื่อนบ้านและก็มือตัวเองเนี่ยก็จะทำให้มีสกิลทักษะที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นนะคะอย่างเช่นฟังทำโมดูล MM นะฟังโลจิสติกนะคะจริงๆก็ยังไม่ค่อยรู้หรอกนะคะเรื่องอินทิเกรตแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าใครที่รู้ทั้งฝั่งโลจิสติกแล้วก็ฝั่งไฟแนนซ์ที่เป็นฝั่งของ FICO ด้วยนะคะก็จะยิ่งดีมากเลยก็หาความรู้เพิ่มเติมกันได้นะในส่วนของอินทิเกรชันนะคะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวจะมาเล่าเป็นโฟล์ภาพถัดไปแล้วกันนะคะจะเห็นว่าโฟล์เนี่ยมันก็เริ่มจากฝั่งซ้ายไปขวานะคะเป็นโฟล์แบบง่ายๆนะคะแต่ละกล่องเนี่ยส่วนมากจะเป็นTransaction ในระบบ SAP หรือว่าเป็นชื่อโมดูลนะคะหรือว่าชื่อหน้าจอนั้นๆที่แซปมันมีไว้ให้นะคะจุดเริ่มต้นของ MM นะคะมันจะมาจากฝั่ง Purchasing นะคะจุดเริ่มต้นในส่วนมากจะมาจาก Purchase Requisition หรือว่าใบขอซื้อหรือเรามันจะพูดติดปากกันว่า PR นั่นแหละนะคะแต่ใดๆนะคะทั้งหมด transaction จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มี master data เนาะ master data ที่สำคัญมีหลายตัวมากในระบบนะคะแต่ตัวที่สำคัญมากที่สุดสำหรับฟังนะคือ material master หรือข้อมูลหลักวัสดุตัวเนี้ยคือด้วยความที่ FM มันเป็นเจ้าภาพของ material master ตัวนี้ของ master ตัวนี้นะคะคือทุกโมดูลจะหยิบเอาข้อมูลในเนี้ยไปใช้นะคะตามวิวต่างๆที่เขาต้องการจะเปิดใช้งานในหน้าต่างๆนะคะ master ตัวที่2 vendor master หรือว่า supplier ก็ได้นะคะหรือว่าผู้ค้าตัวนี้ก็จะเป็น master ตัวหนึ่งที่สำคัญมากเหมือนกันนะคะจะรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง FI กับ MM แหละนะคะมี batch นะคะ batch master GL account หรือว่า general ledger account นะคะก็คือบัญชีนะคะคู่บัญชีนั่นแหละหรือเลขที่ผังบัญชีนะคะ storage location นะคะจุดเก็บสินค้าสถานที่เก็บสินค้านะคะทีนี้เนาะอย่างที่เล่าไปนะคะ PR หรือใบขอซื้อเนี่ยถ้า business นั้นมีการ planning หรือว่ามีการใช้ production ที่เป็นการผลิตอะไรบางอย่างนะส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการ run MRP เกิดขึ้นนะคะซึ่งแซปมันก็จะมีฟังก์ชัน MRP run requirement นะคะออโต้สร้างเป็นเอกสาร PR ให้นะคะตามคอนโทรลเลอร์หรือตามคอนโทรลที่เราเซตเอาไว้ maximum ที่เราตั้งเอาไว้ในระบบนะคะซึ่งตรงจุดนี้แหละจะทำให้เราไปเชื่อมต่ออีกโมดูลหนึ่งใน SAP ก็คือโมดูล PP หรือว่าproduction planning นะคะต้องก็จะมาเชื่อมกับเราตรงจังหวะ PR นี่แหละนะคะหลังจากนั้นเนาะเมื่อมีการสร้าง PR หรือว่าใบขอซื้อมีความต้องการที่จะขออะไรบางอย่างแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาจาก MRP หรือว่าธุรกิจที่ไม่ได้มีการ run MRP ไม่ได้เป็นสายโรงงานเป็นสายราชการหรือว่าอสังหาหรือว่าธุรกิจเอกชนต่างๆนะคะก็ความต้องการก็จะมาจาก PR เช่นกันที่มีความต้องการที่จะขอซื้ออะไรบางอย่างเข้าแผนกตัวเองหรือเข้ามาเชื่อเพื่อซัพพอร์ตบิสซิเนสต่อไปนะคะก็จะเปิดเป็นเอกสาร PR จากนั้นน่ะก็จะมีการรวบรวมความต้องการมาออกเป็นเอกสาร PO หรือ Purchase Order ใบสั่งซื้อเนาะจังหวะนี้แหละมันก็จะต้องออกใบสั่งซื้อเพื่อออเดอร์สินค้าให้กับซัพพลายเออร์ที่เขาสามารถเตรียมสินค้ามาให้เราได้นะคะหลังจากที่ซัพพลายเออร์เตรียมสินค้าแล้วเขามาส่งนะคะในแซฟก็จะมีกระบวนการกู้รีซีฟนะคะหรือการทำรับของนะคะซึ่งแซฟเนี่ยสามารถทำรับของได้ทั้งวัสดุที่เป็นสต็อกนะคะสินค้าที่เป็นชิ้นเป็นอันหรือแม้กระทั่งงานจ้างงานบริการต่างๆที่เป็นงานประเภทเซอร์วิสหรือว่าเอ็กซ์เพนก็ตามหรือว่างานสินทรัพย์งาน AUC นะคะแซฟก็พรอไวด์รองรับเอาไว้ให้หลังจากนั้นถ้าเรามีการทำรับสินค้าเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาเก็บถ้าเป็นสินค้าที่เป็นสต็อกสินค้าที่เป็นชิ้นอันนะคะเราก็จะเอามาเก็บไปในสตอเรจเนาะในแซฟก็จะเรียกว่าสตอเรจหรือว่าสตอเรจโลเคชันแหละนะคะหรือว่าคลังสินค้านั่นเองนะคะเพื่อรอการตัดจำหน่ายจ่ายแจกออกไปนะคะซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่า good issue นะคะคือตัดของออกจากคลังนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะตัดออกเพื่อเอาไปใช้จริงๆเอาไปขายเอาไปผลิตนะคะหรือ
อีกโปรเซสหนึ่งนะคะ Goods Transfer นะคะคือการย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอาจจะย้ายจากคลังสินค้า A ไปสินคลังสินค้า B ย้ายจากโรงงาน A ไปโรงงาน B หรือย้ายจากจุดที่รอเก็บสินค้ารอขายไปไว้ที่สินค้ารอทำลายคลังรอทำลายคลังของเสียก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้เนาะหลังจากที่เรารับสินค้ามาแล้วเนี่ยนะคะเวนเดอร์เนาะเขาก็จะออกใบอินวอยซ์เพื่อเรียกเก็บเงินเรานะคะจังหวะเนี้ยมันก็จะเข้าสู่กระบวนการตั้งหนี้หรือว่าชื่อภาษาอังกฤษมันเรียกว่า Logistic Invoice Verification นะคะหรือ LIV นะคะตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ระหว่างโมดูล FI กับ MM แหละนะคะเวนเดอร์ก็จะมาขอตังค์เรานะคะก็จะมีหน้าจอในการทำตั้งหนี้แล้วก็ถัดจากตั้งหนี้ก็จะเป็นเพย์เมนต์จ่ายเงินให้เวนเดอร์ต่อไปนะคะแล้วก็หลังจากที่รับของเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าเป็นธุรกิจที่เขามีแวร์คลังแวร์เฮาส์ขนาดใหญ่ๆมากๆเช่นแบบแมคโครหรือธุรกิจอะไรก็ตามที่แบบมีพาเลทเป็นโรงงานใหญ่ๆแล้วต้องการความแม่นยำในการหยิบสินค้าออกนะคะจากเชลจากพาเลทอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีอีกสับโมดูลหนึ่งไม่ใช่สับเป็นโมดูลเลยแหละที่เรียกว่า Warehouse Management หรือ WM นะคะก็สามารถซื้อ implement โมดูลนี้เพิ่มได้ในกรณีที่ธุรกิจเราต้องการที่จะควบคุมการหยิบสินค้าให้แม่นยำมากขึ้นหรือจะไปต่อกับอินเทอร์เฟซกับระบบอื่นนะคะส่วนมากก็จะใช้ WM นี่แหละ Warehouse นะคะหัวข้อถัดมาข้อที่2เนาะ organization structure นะคะ organization structure อย่างที่บอกไปนะคะคือการออกแบบโครงสร้างองค์กรนะคะให้สอดคล้องกับ SAP นะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะตัวแรกคือ client นะคะ client ก็คือเลขที่เราจะ access เข้าไปในระบบ SAP นะคะคือก่อนจะเข้าระบบ SAP เนี่ยมันจะมีการระบุว่าเราต้องการจะ access เข้า client ไหนเนาะตามปกติแล้วแซฟเงินก็จะแบ่งออกเป็น client dev client q แล้วก็เครื่อง production นะคะ3เครื่องใหญ่ๆหลักๆนะคะซึ่ง client dev ก็คือเอาไว้ทดสอบเอาไว้ implement โปรแกรมหรือว่าทดสอบ configuration อะไรต่างๆนะคะของฝั่ง consult นะคะจากนั้นพอเรามั่นใจแล้วเราก็จะนำสิ่งที่แก้ไขตั้งค่าระบบต่างๆขึ้น client QAS ก็ส่วนมาก QAS เอาไว้ทดสอบระบบร่วมกันกับลูกค้าทำ unit test ทำ UAT อย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอต้องการจะใช้งานจริงนะคะก็จะมีอีก client นึงก็คือ client production นะคะก็คอนเซ็ปต์คล้ายๆกับ system ERP อื่นๆทั่วๆไปนะคะถัดมาพอเรา access เข้ามาในระบบ SAP แล้วนะคะสิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือ company นะคะ company คือบริษัทมันคือรหัสบริษัทนั่นแหละนะคะส่วนมาก1บริษัทก็คือ1 company แหละนะคะถัดมาเป็น plant นะคะ plant เนี่ยก็คือเป็นโรงงานก็ได้นะคะเป็นสำนักงานก็ได้เป็นหน่วยงานก็ได้นะคะจุดประสงค์ของ plant เนี่ยใช้ในการจำแนกหรือเก็บพัสดุในกรณีที่เป็นสต็อกนะคะใช้ในการควบคุมต้นทุนก็ได้ควบคุมการรับเข้าจ่ายออกนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยแผนจะประกอบด้วยเลข4หลักนะคะถัดมานะคะ storage location นะคะ storage location มีอยู่หน้าสไลด์ที่แล้วนะคะที่แอบไปเป็นรอบไปทิ้งแล้วก็คือจุดจัดเก็บสินค้าหรือว่าคลังสินค้าย่อยก็ได้นะคะหรือเป็นสถานที่กองเก็บวัสดุเอาไว้นั่นแหละซึ่งมันจะอยู่ภายใต้แผนอีกทีนึงนะคะส่วนอีก2อันสุดท้ายนะคะคือพอ purchase organization กับ purchasing group นะคะตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับแผนจะซื้อแหละนะคะ purchase organization อันนี้ก็จะคือองค์กรการจัดซื้อนะคะมีหน้าที่ในการกำหนดการบริหารการจัดซื้อซึ่งมันจะเชื่อมกับคอมพานีแล้วก็แพลนด้วยนะคะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาวัสดุสินค้าให้กับพนักงานภายในบริษัทให้กับธุรกิจของบริษัทนะคะออกใบเสนอราคาต่อรองราคาอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วน purchasing group ตรงเนี้ยนะคะ purchasing group ก็จะเล็กกว่า purchasing org นะคะมันจะอยู่ภายใต้ purchasing org ซึ่ง purchasing group อ่ะ
าจจะกำหนดเป็นกลุ่มคนหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามรูปแบบขององค์กรนั้นๆ นะคะซึ่งจะมีเอาไว้ใช้กันจำแนกเพื่อแยกในการวิเคราะห์การออกรายงานก็ได้นะคะเพราะมันเป็นตัวแทนของกลุ่มคนตัวแทนของแผนกจัดซื้อย่อยๆอีกทีนึงก็ได้นะคะเช่น Purchasing Group แผนกจัดซื้อในประเทศนะคะหรือแผนกจัดซื้อต่างประเทศแบบนี้เป็นต้นเราก็อาจจะแยกโค้ด Purchasing Group เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เพื่อออกรายงานต่อไปในอนาคตได้นะคะสไลด์ถัดมานี้จะเป็นไฮราคี คีย์ทรีนะคะที่จะบอกความสำคัญว่าอะไรใหญ่สุดแล้วก็ย่อยลงมาตามสเต็ปจากบนลงข้างล่างนะคะอย่างที่ฟางบอกไปClientก็คือระบบที่เราแอคเซสเข้าไปนะเครื่องไหนเนาะอย่างอันนี้เป็นClient 900ส่วนมาก900 800เนี่ยจะเป็นโปรดักชันเมื่อเราเข้าไปเราจะเจอกับคอมมานีโค้ดหรือรหัสบริษัทอย่างอันนี้เขามี2คอมมานีโค้ดนะคอมมานีโค้ด 1,000 หรือว่า 2,000 ปกติแล้วเนี่ยคอมมานีโค้ดอาจจะหมายถึง1บริษัทที่อยู่ภายใต้บริษัทแม่แต่อาจจะอยู่คนละประเทศกันอาจจะอยู่คนละจังหวัดกันหรือว่าแยกทะเบียนนิติบุคคลในการจดผู้เสียภาษีต่างกันนะคะถัดไปเป็น Purchasing Org นะคะหรือว่าองค์กรการจัดซื้อเนาะจะเห็นว่า Purchasing Org 1001อยู่ภายใต้ Company Code 1000นะคะแต่ว่า Purchasing Org 2001เนี่ยสามารถอยู่จัดซื้อให้กับภายใต้แผน1001 2001หรือว่า3001ด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นตั้งตัวเป็นเซ็นทรัลไลซ์ในการจัดซื้อให้กับแผนลูกๆภายใต้คอมพานีโค้ดตัวเองหรือว่าคอมพานีโค้ดอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะคะถัดมาเป็นแผนเนาะแผนคือโรงงานหรือว่าหน่วยงานนะคะก็จะอยู่ภายใต้คอมพานีโค้ดอีกทีนึงนะคะส่วนมากในการออกแบบสตรัคเจอร์นะคะเขาก็จะออกแบบล้อกันนะคะก็คือคอมพานีโค้ดใหญ่สุดนะคะเลขดิจิตหน้าเนี่ยก็จะสื่อถึงเลขคอมพานีโค้ดแล้วก็ตามด้วยรันนิ่งนะคะถัดมาเป็น storage location storage location จะเห็นว่ามันจะอยู่ภายใต้แผนซึ่ง1 storage หรือว่า slot นะต่อไปฟังอาจจะเรียก slot ของมันสั้นกว่านะคะ1 slot เนี่ยมันจะอยู่ได้ภายใต้แค่1แผนเท่านั้นนะคะ1 slot เนี่ยจะไปอยู่ภายใต้แผนอื่นๆไม่ได้นะคะก็จากรูปก็จะเห็นว่า slot 001อยู่ภายใต้1001ได้เท่านั้นเนาะแต่เราสามารถย้ายสินค้าจากแผ่นหนึ่งไปอีกแผ่นหนึ่งได้นะคะจากโปรเซสที่เราเรียกว่า Good Transfer นะคะ